แกมีข้าวไว้กินนะครับครับนะครับแล้วก็แกปลูกข้าวไร่เนี่ยแล้วก็ปลูกยางปลูกยางเป็นแถวครับปลูกข้าวไร่เป็นอยู่ในแถวยางนะครับปรากฏว่าแกมีข้าวกินต่อไปเลยนะครับอาจจะมีภาพเอาย้อนกลับไปที่ภาพเดิมก่อนฮะปรากฏว่าแกเนี่ยนะครับนี่ก็อีกรายหนึ่งชื่อสมพงษ์อยู่ที่เดียวกันท่าฉางเนี่ยทำเกษตรผสมผสานเดี๋ยวนี้ร่ำรวยเลยนะอยู่มีฐานะดีมีฐานะมีบ้านช่องห้องหับมีสวนยางนะครับนี่ก็คือเริ่มจากการที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่ามีเยอะแยะเลยนะที่ทำอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นสวนของผมนะสวนผมเนี่ยนะผมปลูกไผ่เป็นรั้วนะครับนะครับแล้วก็มีความหลากหลายอย่างที่เล่าให้ฟังว่าสวนผมนี่มีทุกอย่างที่เราจะใช้เป็นอาหารนะครับเป็นไม้ใช้สอยได้เลยไม่ทราบว่ามีภาพไหมที่เป็นภาพที่ผมปลูกสักไว้แล้วก็สามารถจะเอาสักมาเป็นไม้ปลูกบ้านได้นะครับรู้สึกจะภาพย้อนกลับไปฮะย้อนอีกนิดนึงเนี่ยภาพที่8ด้วยนะเนี่ยภาพที่8นะครับขอภาพที่8ฮะภาพที่8นี่จะเห็นแม่ว่าผมปลูกสักไว้เนี่ยนะประมาณอายุประมาณ20ปีนะฮะตั้งแต่ผมยังรับราชการอยู่นะก็ปลูกทิ้งไว้เนี่ยเสร็จแล้วพอผมเกษียณแล้วเนี่ยผมก็มาปลูกบ้านเอาใช้ไม้สักมาปลูกบ้านนะนี่เห็นไหมครับผลของการที่เราพึ่งตนเองนะแล้วเราใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะครับแล้วก็ครับเจอนะถามอาจารย์นิดนึงครับว่าในเส้นทางของการแก้ปัญหาความยากจนที่เราพูดถึงการปฏิรูปการเกษตรปฏิรูปความยากจนให้หมดสิ้นในจากแผ่นดินนี้เนี่ยนโยบายของกระทรวงนี่สำคัญมากแน่นอนนะนโยบายของรัฐบาลของประชาชนนี่สำคัญมากว่าเขาจะสร้างประเทศนี้อย่างไรทำอย่างไรให้คนมีกินทำอย่างไรไม่ให้แผ่นดินทรุดโทรมทำอย่างไรให้มีความมั่งคั่งเกิดขึ้นในครอบครัวถูกต้องครับสิ่งเหล่านี้เส้นทางสายนี้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือธงชัยคือคำตอบของประเทศแน่นอนครับนั่นมันน่าเสียดายน่าเสียใจครับเกษตรของเราที่ผ่านมาในยุคทันสมัยเนี่ยผมว่านับตั้งแต่ผมได้เข้ามาอยู่ในวงการเกษตร50ปีมาแล้วเนี่ยนโยบายรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเนี่ยครับจะมองแต่เรื่องของการเกษตรเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจอย่างเดียวเศรษฐกิจทั้งระดับที่ครอบครัวจะได้รับว่าควรจะได้ตอบแทนผลทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ประเทศชาติจะส่งออกเท่าไหร่ครับแต่ว่าเสียดายนะครับการเกษตรเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลักอยู่3การประการนะครับ มิติอยู่3มิติด้วยกันคือมิติทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยก็โอเคครับมันจะต้องเป็นการเกษตรที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่จะอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับประการที่2ซึ่งไม่ได้มีการคิดกันเลยก็คือว่าการเกษตรที่ตอบสนองต่อสังคมทุกวันนี้ที่เราผิดการเกษตรเนี่ยนะครับเรามองถึงคนบริโภคมากมั้ยไม่ได้คิดกันเลยนะครับเกษตรกรหลายรายที่บอกว่าผักอันนี้นะปลูกไว้ขายปลูกแล้วไม่กล้ากินครับปลูกแล้วไม่กล้ากินแล้วเอาไปส่งตลาดเสร็จแล้วเนี่ยขายเหลือขายเขาก็ไม่เอากลับมาเพราะว่ากลับมาเหลือเป็ดกินตายอีกนะครับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาผิดเพื่อต้องการที่จะให้ตลาดเนี่ยมีความต้องการอย่างไรนะครับผมเคยดูรายการคนๆ นะครับเรื่องของหายนะของเกษตรเชิงเดี่ยวชาวเขาปลูกกะหล่ำปลีบนภูเขาเนี่ยเสร็จแล้วชาวเขาบอกว่าถ้าเผื่อไม่ฉีดยากะหล่ำปลีมันก็ดูไม่สวยนะครับราคาก็ไม่ดีราคาก็ไม่ดีเอามาขายที่ตลาดมุมสี่มุมเมืองนะก็ถูกกดราคานะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากจะใช้หรอกไอสารเคมีเนี่ยมันอันตรายกับตัวเขาด้วยแล้วเขาก็รู้ว่า
ฉีดไปแล้วคนรับประทานก็จะมีอันตรายแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้นะครับเขาก็ขายไม่ได้ครับอันนี้มันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปแก้ตรงไหนกันก็เลยต้องขอร้องนะบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยก็อย่ามองแต่เรื่องของความสวยงามของพืชผักผลไม้เพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าให้เลือกนะครับซื้อมะม่วงเขียวเสวยหรือว่ามะม่วงที่มีรอยไออะไรครับเชื้อราสีน้ำตาลนะผมว่ารสชาติก็ดีกว่านะครับและอันตรายก็น้อยกว่าแต่ว่าไอประเภทที่มันโหผิวเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยเนี่ยผมว่าน่าอันตรายน่ากลัวนะอาจารย์ครับถามอาจารย์ชนวนนะครับว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดนี้เนี่ยนักการเมืองผู้มากสติปัญญาก็คงรู้นักการเมืองที่เป็นหัวหน้าพรรคฝั่งทนบ้างอยู่แถวแถวหน้าวังสนจิตบ้างฮะก็คงรู้ครับเส้นทางสายนี้เนี่ยเขารู้ว่าการแก้ปัญหาความยากจนการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีเนี่ยไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากครับแต่ทำไม8สมัยแล้วนะครับ8สมัยก็ไปแล้ว30ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเส้นทางสายนี้ยังไม่เกิดเป็นนโยบายแห่งชาติของชาติเราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วพวกเราเนี่ยนักเกษตรกลุ่มเล็กน้อยๆนะที่เป็นกลุ่มน้อยๆจริงๆเลยที่พยายามจะผลักดันเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยเราผลักดันกันมากจัดสัมมนาจัดไอ้เวทีเขาเรียกอะไรฮะพูดกันไปหลายรอบแห่งชาติด้วยนะทำเวทีแห่งชาติเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนที่ธรรมศาสตร์จนกระทั่งสภาพัฒน์เนี่ยตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่9เป็นต้นมาเนี่ยก็มีระบุไว้เลยว่าจะต้องทำเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยนะครับที่มองถึง เศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตครับคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับแต่ว่าเขียนไปนะครับเขียนการเมืองก็ไม่เอาด้วยเขียนไปก็เป็นเศษกระดาษไปเปล่าๆเมืองไม่เอาด้วยพอการเมืองไม่เอาข้าราชการประจำก็ไม่สามารถที่จะไปหยิบขึ้นมาทำได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอยู่บ้างในกระทรวงที่มีนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนนะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตอบสนองแนวพระราชดำริในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ว่ามันองคาพยพของโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงเนี่ยมันเป็นการเกษตรที่แยกส่วนหมดเลยครับ แต่ว่าแนวพระราชดำริในหลวงเนี่ยเป็นการบูรณาการนะครับเป็นเรื่องของการมองการเกษตรแบบเป็นองค์รวมมีนะครับมีปศุสัตว์มีการเกษตรมีปลามีป่าไม้มีป่าไม้มีข้าวข้าวก็สำคัญนะครับมีพืชไร่มีพืชสวนทุกอย่างเนี่ยมีอยู่ในระบบเกษตรนะครับซึ่งมันก็จะเกื้อกูลกันหมดทุกอย่างก็ไม่ต้องไปซื้อปัจจัยการติดเข้ามาสรุปก็คือว่าไอ้หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขาเองไม่คิดแก้ปัญหาเหมือนกันคือพอแก้ปัญหาแล้วถ้าเกิดแก้ปัญหาไปสู่ความสำเร็จแล้วพวกเขาก็ประมาณก็จะน้อยเมื่อไรที่ประชาชนยืนได้ด้วยลำแข้งยาเคมีก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเพลียเขาก็แก้ปัญหาเองแบบอาจารย์ครับแบบแห่งความสำเร็จเนี่ยมีให้เห็นมากมายโอ้เยอะแยะเลยครับแต่ถ้ามีเวลาจะเอาวันหลังจะเอามาให้ดูมีอย่างน้อยที่สุดที่ผมคอลเลกที่ผมรวบรวมมา50กว่ารายตั้งแต่เหนือจดใต้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบให้เห็นเลยนะว่าทุกรายเนี่ยเขายืนอยู่บนขาตัวเองได้คุณมีครับมันเหลือเวลาประมาณ5นาทีครับ ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าในบรรดานักการเมืองหรือว่าการเมืองที่ผมพูดว่าเป็นการเมืองที่ผลประโยชน์เนี่ยในยุคบางยุคเนี่ยนะผมก็โชคดีนะในสมัยเมื่อผมสนใจเรื่องการเกษตรยั่งยืนเนี่ยผมก็ไปเจอนักการเมืองน้ำดีนะครับผมเขียนหนังสือเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนเล่มแรกเลยนะอยากจะบอกว่าผมเป็นคนเขียนเล่มแรกที่เขียนเนี่ยเพราะไม่มีใครเขียนแล้วก็อยากจะเขียนเพื่อท้าทาย
ให้นักวิชาการคนอื่นได้มาดูว่าผมเขียนยังไงแล้วไม่ถ้าไม่ดีก็เขียนมันได้ดีกว่าผมนะครับปรากฏว่ามีพรรคการเมืองพรรคนึงฮะหัวหน้าพรรคชื่อพรรคพลังธรรมฮะโอ้โหมาขอหนังสือผมเนี่ยนะที่ผมพิมพ์ไปนะตั้ง50เล่มนะพรรคพลังธรรมสมัยนั้นก็คือพลตรีจำลองศรีเมืองอะไรจำลองนั่นน่ะนะครับนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองเนี่ยที่สนใจมากนะครับแล้วก็เอาไปตอนหลังเนี่ยผมกลายเป็นว่าผมต้องไปดูงานของท่านนะครับนะท่านก็ไปทำเรื่องของการเกษตรเพื่อความอยู่รอดนะครับใช้การเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยปลูกทั้งไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ท่านไม่เลี้ยงนะท่านเน้นเรื่องการปลูกกสิกรรมนะครับก็อยากจะบอกว่าในบรรดาพวกนักการเมืองเนี่ยมันก็ยังมีนักการเมืองที่มองเห็นถึงส่วนรวมนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือนักการเมืองที่ดีเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานอ่ะถ้าอยู่แบบนี้ในที่สุดเนี่ยมันก็ถูกผลักตกถนนไปหมดอ่ะอาจารย์ครับวันนี้ประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยมองเห็นปัญหาของประเทศแล้วล่ะทุกคนพูดถึงการปฏิรูปประเทศว่าชีวิตนี้ต้องทำให้ได้และคงจะทำได้เช่นกันเพราะคนออกมาประมาณ 8-9 ล้านคนเข้าไปแล้วทำให้ได้ก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์พูดก็จะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับสาธุเลยผมเนี่ย อยากเห็นการเมืองที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับถ้าตราบใดการเมืองที่จะต้องมีการลงทุนแล้วก็อย่าไปหวังเลยครับว่าการเมืองที่จะเข้ามาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมโดยที่ไม่มีผลประโยชน์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าการเมืองขึ้นอยู่กับผลประโยชน์มันก็จะมาหากินกับประเทศชาติเราในสุดประเทศเราก็จะไม่มีอะไรเหลือนะครับในขณะนี้ผมคิดว่ามันก็จะถึงที่สุดอยู่แล้วนะฮะจำนำข้าวก็หมดไปทั้ง5-6 แสนล้านบาท5-6 แสนล้านนะครับและอย่างอื่นอีกล่ะนะครับครับก็ก่อนจบรายการวันนี้นะครับยังนึกถึงคำพูดที่กินใจแดกดันมากแล้วก็ให้ข้อคิดมากว่าความยากจนของประเทศนี้คือลาภอันประเสริฐของนักการเมืองเร็วๆถูกไหมครับอาจารย์วันนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ชนวนมากนะครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับคุณดีครับลารายการเลยครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ชนวนนะคะและพี่หมียุทธยงนะคะยุทธยงลิ้มเลือดวาทีครับขอบคุณทั้งสองท่านพี่น้องปรบมือขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งครับนี่แหละครับทางรอดของเกษตรกรนะฮะก็ไม่พ้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องวกมาทางสายเก่าใช่ครับแล้วพี่น้องชาวสวนเกษตรกรเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีรายได้เป็นรายปีค่ะวันนี้เมื่อวาน2วันที่ผ่านมาฮะจันทบุรีบ้านผมสวนทุเรียนสวนผลไม้เยอะประมาณอีกสัก10กว่าวันเนี่ยจะเก็บเกี่ยวแล้วแต่ปรากฏว่าเจอพายุเข้าไปเมื่อวานหมดเลยครับทั้งต้นทั้งลูกลงมากองที่พื้นหมดเลยพี่น้องครับนี่แหละครับถ้ามีรายได้รายปีเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ปีนี้ปีหน้าไม่มีอะไรกินแล้วครับ